بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับพี่น้องกลับมาสู่การเรียนการสอนประจำสัปดาห์ของเราในวันนี้ก็วันอาทิตย์ที่15นะครับเราก็กลับมาสู่การเรียนรู้เรื่องศาสนาพี่น้องทั้งหลายเราได้เรียนรู้อยู่ตลอดเราได้ศึกษาเราได้ฟังเรื่องราวศาสนาแล้วเราก็ได้เพิ่มพูนความรู้กันอยู่เรื่อยๆถามว่าทำไมเราต้องมาเรียนทำไมเราต้องมาศึกษาทำไมเราต้องมาจัดให้มีการบรรยายเพราะอะไรพี่น้องเพราะว่าศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่อยู่กับการปฏิบัติอยู่กับการปฏิบัติแล้วก็อยู่กับการยืนหยัดเพราะฉะนั้นการยืนหยัดเนี่ยมันจะไม่มีทางที่จะเป็นไปได้โดยที่ไม่มีการศึกษาโดยที่ไม่มีการตักเตือนกันอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอินนัลลซีนะกาลูร็อบบุนัลลอฮ์ซุมมัสตะกามูแท้จริงบรรดาผู้ซึ่งที่เขาได้กล่าวว่าผู้อิบานของเราคืออัลเลาะห์แล้วเขาก็ได้ยืนหยัดฟะลาคอฟุนอะลัยฮิมวะลาฮุมยะฮซะนูนคนพวกนี้เนี่ยเขาจะไม่มีความกลัวแล้วก็ไม่มีการเสียใจเวลาที่เขาได้ทำการยืนหยัดแล้วเนี่ยแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้บอกว่าอูลาอิกะอัศฮาบุลญันนะห์คนกลุ่มนี้แหละพวกเขาเป็นชาวสวรรค์พี่น้องไม่เกียรติคนกลุ่มนี้แหละที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ให้เขาเป็นชาวสวรรค์ด้วยกับลักษณะอะไรฮะด้วยกับลักษณะ2สิ่งด้วยกันนั่นคือการศรัทธาและการยืนหยัดพี่น้องทั้งหลายแล้วการยืนหยัดเราจะไม่มีทางที่จะทำการยืนหยัดได้โดยไม่มีการตักเตือนกันท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้บอกว่าอัดดีนุนนะซีฮะห์ศาสนาคือการตักเตือนกันแสดงว่าถ้าไม่มีการตักเตือนกันไม่มีการพูดคุยเรื่องศาสนากันไม่มีการเอาความรู้ต่างๆมาสอนกันแสดงว่าไม่มีศาสนาท่านนบีได้บอกกับบรรดาซอฮาบะฮ์ฮักกุลมุสลิมอะลัลมุสลิมซิตตุนสิทธิระหว่างมุสลิมกับมุสลิมด้วยกันเนี่ยมี6ประการด้วยกัน1ใน6นั้นก็คือวะอิซัสตันซอฮากะฟันซอแล้วเวลาที่มีใครมาขอให้เจ้าได้เตือนเขาให้บอกกล่าวเขาให้ตักเตือนเขาฟันซอก็จงช่วยกันตักเตือนเขาการเรียนการสอนมันจึงมีมาตั้งแต่สมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วตะอาลาบอกท่านนบีว่าฟะอิซาฟะรอกตะฟันซับเวลาที่เจ้าเสร็จจากงานนึงแล้วก็จงเดินงานต่อไปคือเสร็จจากงานนึงก็เดินงานอื่นต่อจากงานนั้นเลยหมายความว่าเวลาที่เราเสร็จจากงานนี้แล้วเราก็ก้าวเดินต่อไปอีกงานนึงเลยพี่น้องทั้งหลายศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือศาสนาที่มาด้วยการศรัทธาที่บวกการปฏิบัตินักวิชาการให้ความหมายคำว่าอีมานไว้ว่าอัลอีมานอิติกาดุนบิลญะนานวะกอลุนบิลลิซานวะอามะลุนบิลอัรกานก็คือการที่เราศรัทธาด้วยกับหัวใจของเราอีมานนะพี่น้องอีมานคือศรัทธาด้วยกับหัวใจแล้วการกล่าวด้วยกับคำพูดคือกล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮแล้วก็วัลอามัลบิลอัรกานและการปฏิบัติด้วยกับเรือนร่างของเราด้วยกับอวัยวะต่างๆของเราเพราะฉะนั้นการศรัทธาของมุสลิมที่จะมีการศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือมุสลิมที่ศรัทธาด้วยกับหัวใจแล้วก็กล่าวด้วยกับคำพูดและตามมาจากคำกล่าวก็ด้วยกับการปฏิบัติพี่น้องทั้งหลายเพราะฉะนั้นทุกคำกล่าวทุกการศรัทธาของเราเนี่ยมันต้องเป็นคำกล่าวและเป็นการศรัทธาที่มีการปฏิบัติมาอยู่เรื่อยๆและนี่คือสาเหตุที่ทำให้ในหลักการอิสลามของเราในหลักวิชาการอิสลามของเราเนี่ยมีความเห็นต่างกันเพราะอะไรครับพี่น้องเพราะศาสนาเราเป็นศาสนาที่นำพาไปสู่การปฏิบัติถ้าเกิดมีการปฏิบัติแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีการเห็นต่างเพราะอะไรครับเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เป็นผู้ที่นำศาสนามาให้กับเราและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้วางบทบัญญัติให้กับเราผ่านท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาที่ซอฮาบะห์อยู่กับท่านนบีเนี่ยพอเขาเจอปัญหาอะไรก็ตามเขากลับไปหาท่านนบีถามว่าบรรดาซอฮาบะห์มีความขัดแย้งกันไหมมีความเห็นต่างกันไหมมีแต่เวลาที่เขาเห็นต่างกันเขามองคนละมุมกันเขากลับไปหาท่านนบีแล้วทุกสิ่งมันก็จบด้วยการที่ท่านนบีเป็นผู้ตัดสินบางครั้งท่านนบีตัดสินบางครั้งท่านนบีไม่ได้ตัดสินมีไหมครับพี่น้องที่ท่านนบีไม่ได้ตัดสินมีบางเหตุการณ์ท่านนบีไม่ได้ตัดสินในตอนนั้นเลยแล้วค่อยมาสอนทีหลังอันนั้นคือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีชีวิตอยู่ในเหตุการณ์หนึ่งที่บรรดาซอฮาบะห์ได้ล้อเล่นกันจนกระทั่งว่าพูดจาไม่ถูกหูกันคนกลุ่มหนึ่งเป็นชาวอันซอร์ก็บอกยาและอันซอร์ก็เรียกพวกอันซอร์เข้ามาอันซอร์คือชาวมะดีนะห์
ที่คอยช่วยเหลือท่านนบีอีกกลุ่มนึงก็เรียกมาว่ายาลัลมุฮาจิรินโอ้ชาวมุฮาจิรินมาทั้ง2ฝั่งก็แบ่งกันเป็น2ฝั่งเลยฝั่งนึงเป็นชาวอันซอรฝั่งนึงเป็นชาวมุฮาจิรินในรายงานหะดีษบอกว่าเกือบจะทะเลาะกันแล้วเกือบจะมีเรื่องกันแล้วพอเวลาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มานาทีนั้นพี่น้องก็ถามว่าคําว่ามุฮาจิรินกับคําว่าอันซอรเป็นคําที่อยู่ในบทบัญญัติศาสนามั้ยเป็นคําที่มีกล่าวในกุรอานมั้ยเป็นคําที่มีกล่าวว่าในหะดีษมั้ยการแบ่งพวกแบบนี้เนี่ยเป็นการแบ่งที่ถูกต้องมั้ยเป็นการแบ่งที่ท่านนบีได้แบ่งเอาไว้ให้ว่าคนที่มาจากชาวมักกะที่คอยช่วยคอยอพยพมาจากนครมักกะก็คือชาวมุฮาจิรินและคนที่คอยช่วยเหลือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่นครมะดีนะห์เรียกว่าชาวอันซอรทั้ง2กลุ่มมีการแบ่งกลุ่มอย่างถูกต้องแต่ท่านนบีบอกว่าไงถึงแม้ว่ามีการแบ่งกลุ่มที่ถูกต้องพอเวลาท่านนบีรู้ว่ามีการแบ่งกลุ่มกำลังจะเกิดปัญหากันท่านนบีบอกว่าอะบิดะวัลญาฮิลียะว่าอาณาไปนะอัลฮุริกุมท่านนบีบอกว่ามันยังมีการปฏิบัติโง่ๆอีกเหรอยังมีการปฏิบัติแบบญาฮิลียะแบบยุคบรมโง่กันอีกเหรอทั้งที่ว่าฉันเนี่ยอยู่กับพวกเจ้าท่านนบีกำลังจะบอกว่าไอการแบ่งกลุ่มเนี่ยแบ่งพรรคแบ่งพวกเนี่ยคนนี้อยู่ฝ่ายนั้นคนนั้นอยู่ฝ่ายนี้เนี่ยมันคือการปฏิบัติของพวกญาฮิลียะซึ่งมุสลิมเราไม่มีแล้วท่านนบีก็สั่งบรรดาซอฮาบะห์อินซอริฟูบอกว่าแยกกันออกไปเลยกระจายกันออกไปในเหตุการณ์นี้ท่านนบียังไม่ได้แก้ปัญหาในตอนนั้นยังไม่ได้ถามว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นใครเป็นคนผิดใครเป็นคนถูกไม่ได้แก้ปัญหาในตอนนั้นแต่ท่านนบีสั่งว่าบอกว่านี่มันคือแบบพวกญาฮิลียะห์พวกบรมโง่เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าเรามียังมีการแบ่งกลุ่มกันในสังคมมุสลิมฉันคือพวกกลุ่มนั้นฉันคือพวกกลุ่มนี้นึกถึงคำพูดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไว้นะพี่น้องท่านนบีว่าอะบิดะวัลญาฮิลียะห์ด้วยกับการอ้างแบบโง่ๆอย่างเงี้ยเหรอด้วยกับการอ้างแบบพวกญาฮิลียะห์พวกบรมโง่เนี่ยนะทั้งที่ว่าฉันเนี่ยอยู่ต่อหน้าพวกเจ้าเพราะฉะนั้นพี่น้องฮะในวันนี้เนี่ยการยึดติดกลุ่มหรือว่าการที่เรายึดติดกับบุคคลมากจนเกินเหตุเนี่ยมันมาจากด้านวาญาฮิลียะห์มาจากยุคบรมโง่ท่านนบีว่าทั้งที่ฉันอยู่ระหว่างพวกเจ้าในวันนี้ท่านนบีไม่อยู่ท่านนบีไม่ได้อยู่แล้วแต่ถามว่าเรามีอะไรอยู่เรามีหลักการกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่เรามีหลักการท่านนบีวางเอาไว้ให้เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะกลับไปหาใครอัลลอฮฺวะอะตีอุลลอฮ์วะอะตีอุรรอซูลวะอูลิลอัมเวลาจะกลับเนี่ยไม่ได้กลับไปหานักวิชาการแต่ให้กลับไปหาหลักการบางคนบอกอัลลอฮ์สั่งว่าให้เชื่อฟังอัลลอฮ์เชื่อฟังรอซูลแล้วก็เชื่อฟังอูลิลอัมเชื่อฟังผู้นำกลับไปหาผู้นำไม่ใช่อัลลอฮ์ไม่ได้ใส่คำว่าอะตีอูไอตอนเชื่อฟังผู้นำเนี่ยหมายความว่าการเชื่อฟังผู้นำเนี่ยคือเชื่อฟังในสิ่งที่มันสอดคล้องกับกุรอานและก็หะดีษเพราะฉะนั้นเวลาที่นักวิชาการหรือเวลาที่มีการกระจายออกไปหากลุ่มเนี่ยพี่น้องให้กลับไปหาหลักการไม่ได้กลับไปหานักวิชาการถ้าเรากลับไปหานักวิชาการยังไงมันก็ไม่จบมันก็ยังแตกกระจายกันไปอยู่อย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นพี่น้องฮะแบบอย่างในการแตกแยกมีตั้งแต่สมัยท่านนบีอุลามะได้บอกว่าทำไมบรรดาซอฮาบะห์ถึงได้มีความขัดแย้งกันให้เกิดขึ้นเขาได้บอกว่าสาเหตุนั้นก็คือว่าให้เราได้รู้ว่าเวลาที่เรามีปัญหากันเนี่ยเราควรจะทำยังไงและคนที่จะคอยแก้ปัญหาเนี่ยควรจะทำยังไงบางครั้งปัญหาทั้งสองฝ่ายท่านนบีไม่ได้เรียกมาเคลียร์ท่านนบีว่าอินซอริฟูแยกกันไปตำหนิว่านี่มันคือดะวาญาฮิลียะห์เพราะฉะนั้นพี่น้องจำไว้เลยนะว่าใครก็ตามนักวิชาการคนใดก็ตามที่เรียกร้องไปสู่กลุ่มเขากำลังเรียกร้องสู่ความแตกแยกนักวิชาการคนใดก็ตามที่เรียกร้องไปสู่กลุ่มเขากำลังปฏิบัติด้วยกับพวกญาฮิลียะห์ด้วยกับการยึดแบบพวกญาฮิลียะห์เพราะนั้นพวกเราเนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่ามันอัซนุกอลัมมิมมันดาอิลัลลอฮ์แล้วใครจะมีคำพูดที่ดีไปกว่าคนที่เรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์วะอามิลซอลิฮันและปฏิบัติการงานที่ดีวะกอลอินนานีมินัลมุสลิมีนศรัทธาเรียกร้องไปสู่อัลเลาะห์และปฏิบัติการงานที่ดีและสุดท้ายเป็นไงวะกอลอินนานีมินัลมุสลิมีนแล้วก็กล่าวว่าฉันเนี่ยเป็นมุสลิมแล้วกล่าวว่าฉันเนี่ยเป็นมุสลิมเพราะฉะนั้นคำกล่าวที่มุสลิมเราจะต้องกล่าวต้องยึดมั่นให้มากที่สุดคือคำกล่าวที่ว่าฉันเนี่ยเป็นมุสลิมไม่ใช่คำกล่าวที่ว่าฉันเนี่ยอยู่กลุ่มนั้น
ฉันเนี่ยอยู่กลุ่มนี้ฉันเนี่ยอยู่ภายใต้อาจารย์นะฉันเนี่ยพวกกงพวกก๊กนี่พวกอาจารย์คนนี้พวกคนนี้ไม่ใช่มันคือคำกล่าวว่าฉันเนี่ยคือมุสลิมพี่น้องไม่เกี่ยวนี่คือบทเริ่มต้นของบทเรียนของเราในวันนี้นะที่พูดให้พี่น้องฟังในเรื่องนี้เนี่ยก็เพราะอยากจะให้พวกเราเนี่ยคิดกันอยู่เสมอว่าเราต้องมีอีหม่านยึดมั่นเหมือนกับอีหม่านของบรรดาซอฮาบะห์เหมือนอีหม่านของการที่เรามั่นใจว่าเราคือมุสลิมเราคือผู้ศรัทธาแล้วเราก็ปฏิบัติตามหลักการผู้ศรัทธาบางครั้งเรามองว่าเวลาเราเห็นความขัดแย้งเราเห็นการเรียกร้องไปสู่กลุ่มเราเห็นการอะไรฮะเราเห็นการแตกออกไปอย่างเห็นได้ชัดแล้วเราก็คิดว่าเราต้องทำไงยืนหยัดตามที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้วางไว้ให้กับเราอินนัลลซีนะกอลร็อบบุนัลลอฮ์ซุมมัสตะกามูแท้จริงบรรดาผู้ซึ่งได้กล่าวว่าผู้อิบาดของฉันของเราคืออัลลอฮ์แล้วก็ยืนหยัดตะตานัซซะลูอะลัยฮิมุลมะลาอิกะห์มะลาอิกะห์จะลงมาหาเขาให้เรารู้ว่าถ้าเรายืนหยัดยืนหยัดบนไหนพี่น้องยืนหยัดบนการกล่าวว่าผู้อิบาดของเราคืออัลลอฮ์ก็คือยืนหยัดบนการปฏิบัติตามหลักการของอัลลอฮ์ไม่ได้ยืนหยัดบนการปฏิบัติตามหลักการของตะฮูเพราะวันนี้พอเวลาที่เราลงกันไม่ได้เนี่ยเพราะอะไรครับเพราะเราไปยืนหยัดอยู่บนหลักการของตะฮูแม้กระทั่งตะฮูเองเนี่ยก็ยังไปยืนหยัดตามหลักการของตะฮูงงไหมพี่น้องงงไหมฮะมันน่างงนะแต่ไม่ต้องงงหรอกเพราะในตอนนี้ถามว่าตะฮูด้วยกันเนี่ยการที่จะมาเห็นพ้องต้องการในทุกประเด็นเนี่ยเป็นไปได้ไหมฮะมันเป็นไปไม่ได้หรอกคนทั่วไปยังเห็นพ้องต้องกันไม่ได้เลยเพราะนั้นวันนี้ไม่ใช่ว่าเราจะมาบอกว่าเราไม่ขัดแย้งกันความขัดแย้งมันต้องเกิดขึ้นแต่เราขัดแย้งให้เป็นไม่ใช่ว่าโต๊ะครูเดินตามการตัดสินของโต๊ะครูแสดงว่าวันนี้ในการวินิจฉัยของโต๊ะครูมันหายไปแล้วเหรอเพราะนั้นคนอยู่ในก๊กเดียวกันคนอยู่ในสำนักเดียวกันอยู่ในที่เดียวกันเนี่ยไม่ได้หมายความว่าต้องเดินตามกันนักวิชาการในคนที่มีความรู้วินิจฉัยเรื่องศาสนาแต่เราต้องขัดแย้งกันให้เป็นเราต้องขัดแย้งกันให้เป็นให้รู้ว่าหลักการศาสนาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนพี่น้องฮะแล้วเราก็ยืนหยัดอยู่บนหลักการไม่ได้ยืนหยัดอยู่บนหลักนักวิชาการที่เป็นหัวหน้าเราผมยกตัวอย่างง่ายๆนะพี่น้องวันนี้เนี่ยนักวิชาการยกตัวอย่างตัวผมเนี่ยกับอาจารย์อามีนแถมเสริมมีหลายประเด็นที่ผมกับอาจารย์อามีนเนี่ยนั่งถกเถียงกันนั่งคุยกันเรื่องศาสนามีหลายประเด็นที่ผมกับผู้หลักผู้ใหญ่ในศรัทธาชนเนี่ยนั่งคุยกันแล้วผมก็บอกผมไม่เห็นด้วยกับอาจารย์อามีนในประเด็นนี้แต่เราต้องมานั่งคุยกันแบบหลักวิชาการพอเวลาจบด้วยกับหัวหน้าฝ่ายวิชาการนี่คือหลักวิชาการพี่น้องไม่ใช่ปิดตาตามกันนะครับว่าหัวหน้าเราพูดอะไรก็ถูกไปหมดแต่เราเอาวิชาการมาคุยกันหลายๆครั้งอาจารย์อามีนโทรมาหาผมด้วยกับการที่คุยในเรื่องหลักวิชาการไม่ตรงกันโทรมาคุยกันหลายๆครั้งอาจารย์เรียกผมไปนั่งคุยด้วยการที่ว่าเราเห็นในด้านวิชาการไม่ตรงกันมีอยู่หลายครั้งด้วยกันพี่น้องไม่ได้มีการเดินตามกันโดยที่ปิดหูปิดตาตามกันพี่น้องอะสมองของคนเนี่ยมันไม่มีทางเหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่เราเดินเข้าไปในองค์กรใดองค์กรหนึ่งเนี่ยมันคือการที่เราเข้าไปทำงานศาสนาแล้วก็ยืนหยัดอยู่บนหลักการศาสนาและก็หวังสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่เวลาเราเข้าไปใต้องค์กรนั้นแล้วเนี่ยเราต้องเดินตามหัวหน้าองค์กรนั้นอย่างเดียวมันไม่ใช่หลักการก็คือหลักการการเห็นต่างมันต้องมีแต่เราต้องเห็นต่างให้เป็นเห็นต่างให้เป็นต้องมีความขัดแย้งกันให้เป็นนักวิชาการในสมัยก่อนเนี่ยขัดแย้งกันห้ามหันกันจนกระทั่งว่าคนที่เห็นเข้าถกปัญหาเรื่องศาสนาเนี่ยคิดว่า2คนนี้เนี่ยทะเลาะกันแล้วออกไปไม่คุยกันนะอิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบัลกับอาลีมะดีนีนั่งถกเถียงประเด็นเรื่องศาสนากันในมัสยิดถกกันยกหลักฐานกันนั่งคุยกันจนกระทั่งว่าคนเนี่ยคิดว่า2คนนี้เนี่ยทะเลาะกันแล้วแต่กลับเป็นว่า2คนนี้เดินออกจากประตูมัสยิดมาแล้วก็จับมือกันเดินออกไปกอดคอกันคุยไปคุยเรื่องศาสนาให้เจอความจริงและเอาหลักการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาปฏิบัติโดยที่มีการให้เกียรติซึ่งกันและกันพี่น้องผู้มีเกียรติและด้วยสิ่งนี้แหละเราจะยืนอยู่บนหลักการศาสนาเราไปได้ส่วนการที่เรามองอีกมุมหนึ่งของอีกกลุ่มหนึ่งที่มองว่าเราต้องไม่ขัดแย้งกัน
มันเป็นไปไม่ได้พี่น้องเวลาที่เราบอกว่าเราต้องไม่ขัดแย้งกันเนี่ยเรากำลังพูดค้านกับหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาที่เราบอกว่าทำไมโต๊ะครูต้องขัดแย้งกันทำไมเห็นตรงกันเลยไม่ได้ล่ะเรากำลังค้านกับหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะท่านนบีบอกกับเราไว้แล้วว่าฟะมัยยะอิชมินกุมบะดีฟะซะรออิคติลาฟันกะตีรอใครที่มีชีวิตหลังจากฉันเนี่ยเขาจะเห็นความขัดแย้งอย่างมากมายเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราต้องเห็นความขัดแย้งเราจะบอกว่าต้องไม่ขัดแย้งมันเป็นไปไม่ได้แต่เราต้องขัดแย้งให้เป็นหลักวิชาการแล้วยืนหยัดบนสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกให้เรายืนเพราะท่านนบีบอกว่าจะเห็นความขัดแย้งอย่างมากมายหน้าที่ของเราคืออะไรครับพี่น้องหน้าที่ของเราคือการเชื่อในสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกศรัทธาในสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไม่ใช่ว่าท่านนบีบอกว่าใครมีชีวิตหลังจากฉันจะเห็นความขัดแย้งอย่างมากมายแล้วเราจะบอกว่าเราต้องไม่ขัดแย้งกันมันเป็นไปไม่ได้เพราะมันคือประโยคบอกเล่าไม่ได้ประโยคให้เราเลือกแต่ท่านนบีบอกไว้ว่าเราจะขัดแย้งกันแล้วก็บอกวิธีการที่จะไม่ขัดแย้งในหะดีษบทเดียวกันนั่นแหละบางทีเราอ่านหะดีษบทนึงเราอ่านไม่จบเพราะอะไรครับพี่น้องเพราะเราพยายามที่จะเดินออกจากแนวทางเพราะท่านนบีบอกว่าเราจะเห็นความขัดแย้งจะเห็นความขัดแย้งอย่างมากมายท่านนบีก็บอกว่าฟ้าอะไรคุณมีสุนนะตีดังนั้นในภาษาอาหรับนะพี่น้องมีตัวฟ้ากับซุมมาเมื่อไรที่ภาษาอาหรับใช้คำว่าซุมมาแสดงว่ามีช่องว่างระหว่างระยะเวลาในการปฏิบัติทั้งสองอย่างแต่เมื่อไรที่ภาษาอาหรับใช้ตัวฟ้าเนี่ยหมายความว่าดังนั้นคือต้องทำทันทีเลยถ้าซุมมาเนี่ยปล่อยช่องว่างได้แล้วค่อยทำเมื่อแค่ถ้ามีคนสั่งเราว่ากินข้าวเสร็จแล้วไปตลาดนะกินข้าวเสร็จแล้วซุมมาไปตลาดกินข้าวเสร็จแล้วเนี่ยคือนั่งพักได้เข้าห้องน้ำได้ละหมาดได้รอตอนเย็นแล้วค่อยไปตลาดก็ได้แต่ถ้ากินข้าวเสร็จแล้วฟ้าใส่ฟ้าเข้ามาไปตลาดหมายความว่าคุณกินข้าวเสร็จแล้วนะตักข้าวใส่ปากคำสุดท้ายหมดจานแล้ววางจานแล้วออกไปตลาดเลยอันนี้คือตัวฟ้าเพราะภาษาอาหรับมีความละเอียดอ่อนอยู่เพราะท่านนบีบอกว่าจะเห็นความขัดแย้งอย่างมากมายท่านนบีก็บอกว่าฟ้าอะไรกุมบิสุนนะตีพอเห็นความขัดแย้งปั๊บต้องยึดมั่นทันทีฟ้าอะไรกุมบิสุนนะตีเจ้าต้องยึดมั่นบนสุนนะของฉันหมายความไม่มีช่องว่างพี่น้องไม่มีช่องว่างให้เราคิดไม่มีช่องว่างให้เราเลือกพอเรารู้ว่ามีความขัดแย้งปั๊บเนี่ยเราต้องกลับไปเดินหาซุนนะเลยไปเดินหาซุนนะท่านนบีทันทีไม่ใช่ปล่อยช่องว่างความขัดแย้งก็ปล่อยช่องว่างเราเดินไปก่อนเราเดินไปตรงไหนก็ได้แล้วค่อยย้อนกลับมาหาไม่ใช่กลับไปหาซุนนะท่านนบีทันทีว่าซุนนะตุลคุลฟาอัรรอชิดีนท่านนบีบอกให้มีซุนนะของท่านนบีไม่ใช่ว่าตีกรอบให้เราเป๊ะยังมีช่องว่างให้กับเราอีกบอกว่าแล้วก็ซุนนะคุลฟาทั้ง4หมายความว่าซุนนะท่านนบีเราปฏิบัติแล้วมีซุนนะของคอลีฟาทั้ง4ของคอลีฟาทั้ง4ให้เราปฏิบัติตามได้อีกเพราะฉะนั้นเราเลือกซุนนะท่านนบีและซุนนะคุลฟาทั้ง4แต่วันนี้กลับมีคนบอกว่าท่านนบีให้ตามซุนนะท่านนบีก็จริงแต่มีซุนนะคุลฟาให้ตามอีกเพราะฉะนั้นไม่ต้องซุนนะนบีก็ได้ซุนนะคุลฟาก็ได้แต่สุดท้ายแล้วซุนนะคุลฟาก็ไม่เอาซุนนะนบีก็ไม่เอาแต่ไปเอาซุนนะใครก็ไม่รู้ซุนนะท่านนบีกับซุนนะคุลฟาเนี่ยเราจะค้นหาได้ที่ไหนพี่น้องค้นหาได้จากไหนฮะค้นหาได้จากการปฏิบัติของปู่ย่าตายายหรือว่าค้นหาได้จากการปฏิบัติของคนรุ่นก่อนหรือว่าค้นหาได้จากไหนทุกวันนี้จะหาหะดีษอ่านสักบทนึงเนี่ยยากมั้ยฮะมันไม่ยากเลยอยากจะรู้หะดีษสักบทนึงมันไม่ได้ยากเลยมันไม่ได้ยากเหมือนเมื่อก่อนแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะรู้ซุนนะท่านนบีเนี่ยที่ให้เรายืนหยัดยึดมั่นเนี่ยพี่น้องฮะซุนนะท่านนบีเนี่ยมีอยู่หลายอย่างให้เราได้ยืนหยัดแต่ในความหมายให้ยืนหยัดบนซุนนะท่านนบีเนี่ยตรงนี้เนี่ยหมายความว่าให้ยืนหยัดบนซุนนะท่านนบีในหลักการอิสลามทั้งหมดเลยก็คือยืนหยัดบนหลักการอิสลามเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเวลาที่เราเห็นสิ่งต่างในความขัดแย้งของบรรดานักวิชาการในความเห็นต่างของนักวิชาการกลับไม่ยืนหยัดบนซุนนะใครเอาซุนนะนบีใครเอาแบบอย่างท่านนบีมาสอนเราปฏิบัติตามใครไม่ได้เอาแบบอย่างมาสอนเราปล่อยไปข้างๆใครที่เอาความเห็นมาให้เราใครที่เอาหลักการพูดที่มันดูสวยงามแต่ไม่ได้มีหลักการให้เราเอาวางไว้ข้างๆ
ที่เอาเรื่องนี้มาพูดก่อนนะพี่น้องฮะเพราะว่าอยากจะให้พี่น้องเนี่ยรู้สึกว่าเราต้องเรียนรู้อยากจะให้พี่น้องเนี่ยมีความเข้าใจว่าเรายังต้องเรียนรู้อยู่ไม่ใช่ว่าพอเวลาที่เรามึนกับนักวิชาการแล้วเนี่ยเราก็กลับไปว่าเรานั่งอยู่กับบ้านดีกว่าไม่ต้องไปเรียนแล้วไม่ใช่การศึกษาเนี่ยเราต้องค้นคว้ากันไม่มีคำว่าหยุดใครจะขัดกันใครจะอะไรยังไงกันไม่ได้หมายความว่าต้องให้เราหยุดศึกษาแต่เราต้องค้นคว้ากันเรื่อยๆแบบอย่างท่านนบีการยืนหยัดเนี่ยชาคนมหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็บอกท่านนบีว่ากุลลีฟิลอิสลามกอลันลาอัสอะลูอันฮุอะฮะดันวะลาขอท่านนบีบอกฉันหน่อยในเรื่องของบอกฉันมาคำหนึ่งบอกฉันมาประโยคหนึ่งในอิสลามเนี่ยที่ฉันจะไม่ต้องไปถามใครอีกแล้วนอกจากท่านท่านนบีเลยบอกไปคำสั้นๆว่ากุลอามันตุบิลละซุมมัสตะกิมให้เจ้าบอกว่าฉันศรัทธาต่ออัลเลาะห์แล้วก็ยืนหยัดซะยืนหยัดบนการศรัทธายืนหยัดบนการศรัทธาด้วยการปฏิบัติไม่มีการปฏิบัติจะเรียกว่ายืนหยัดมั้ยเพราะฉะนั้นการยืนหยัดในหลักการศรัทธาของเราเนี่ยก็คือยืนหยัดบนการปฏิบัติของเราเพราะฉะนั้นพี่น้องไม่เกียรติยืนหยัดในหลักการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ยืนหยัดในการปฏิบัติของเรายืนหยัดในการปฏิบัติของบรรดาซอฮาบะห์ยืนหยัดตามแบบอย่างที่บรรดาซอฮาบะห์ได้ยืนหยัดมาให้กับเราดูสิ่งที่จะช่วยเราได้ในการที่เราจะยืนหยัดพี่น้องคืออะไรคำพูดของบรรดาซอฮาบะห์ที่ท่านได้บอกว่ามังกานะมุสตันนันฟัลยัสตันนิบิมันกอดมาตฟัยนัลฮัยยะลายุมันอะลัยฮิลฟิตนะใครที่อยากจะหาคนเป็นแบบอย่างสักคนหนึ่งเนี่ยฟันยัสตันมิมังกอดมาจงเอาแบบอย่างจากคนที่เสียชีวิตไปแล้วฟาอินนั่นไฮยาลายุมันอะไรอินฟิตนะเพราะว่าคนที่ยังเป็นอยู่เนี่ยคนที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยยังไม่ปลอดภัยจากฟิตนะหรอกหมายความว่าคนที่เป็นคนที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเขาอาจจะยังโดนทดสอบยังโดนฟิตนะยังมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นให้กลับไปย้อนหาแบบอย่างของคนที่ตายไปแล้วของคนตายไปแล้วพี่น้องแล้วก็ทำตามแบบอย่างของเขาแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแบบอย่างของบรรดาซอฮาบะห์แบบอย่างคุณอัฟะแบบอย่างของคนดีๆที่เราจะสามารถเอาแบบอย่างของเขาเนี่ยมายืนหยัดได้พี่น้องกลับมาในหัวข้อของเราในวันนี้เรื่องของการอีหม่านด้วยกับซีฟัตของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการเพิ่มพูนอีหม่านด้วยกับซีฟัตของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องฮะบางครั้งเนี่ยเรามีใครมีไมค์อีกมั้ยผมได้มาติดทีเดียวเลย3ไมค์แล้วนะวันนี้4ไมค์รวมวันนี้ด้วยพี่น้องเดี๋ยวนี้เนี่ยการเรียนการสอนเนี่ยมันทำคือสิ่งนี้เนี่ยมันทำให้อะไรมั้ยทำให้นักวิชาการทำกันบ้านพอเวลาเรารู้ว่าสิ่งที่เราสอนไปเนี่ยจะมีคนได้กลับย้อนกลับมาดูอีกมันทำให้เราต้องทำกันบ้านและต้องรู้ว่าสิ่งที่เราพูดไปเนี่ยมันต้องมีหลักการเข้ามาต้องมีหลักฐานมาประกอบไม่ใช่พูดลอยๆไม่ได้มานั่งคุยตลกไม่ได้มานั่งคุยขำไปวันๆเอาจริงๆนะพี่น้องเดี๋ยวนักวิชาการบางคนที่มานั่งคุยแล้วก็ให้เราขำกันไปได้เรื่อยๆลองมานั่งคุยให้ขำกับผมเนี่ยนะคือผมบอกเลยว่ากินผมยากมันกินผมยากจะนั่งคุยให้ขำผมก็คุยได้แต่ถามว่ามันใช่เรื่องไหมนั่งคุยเรื่องศาสนาแต่มานั่งคุยขำๆกันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเรานั่งคุยเรื่องศาสนาอายะห์กุรอานทั้งเล่มเนี่ย 6,000 กว่าอายะห์เนี่ย 6,236 อายะห์หะดีษที่เป็นแสนๆบทเรามีเวลาสอนกันเพียงแค่เดือนละครั้งเดือนละ3ครั้งเดือนละ4ครั้งแต่เรากลับบกพร่องในการนำวิชาการมาให้กับพี่น้องเพราะฉะนั้นวิชาการมันคือกุรอานแล้วก็คือหะดีษก็สิ่งที่เรานำมาบอกต่อๆกันนำมาคุยกันวันนี้ สิ่งที่ผมอยากให้พี่น้องได้รับความรู้ในวันนี้ก็คือการอีหม่านต่อซีฟัตของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตามหลักของอะห์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์ตามหลักของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและตามหลักของบรรดาซอฮาบะห์ที่มีอีหม่านต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องฮะเราเรียนเรื่องซีฟัตกันมาเนี่ยนะอย่างผมเนี่ยนะเรียนเรื่องซีฟัตกันมาตั้งแต่เรียนฟัดโดอีนนะแล้วเราก็ได้เรียนรู้เรื่องซีฟัตมาเรียนรู้กันแบบไหนฮะเราเรียนรู้กันว่าซีฟัตวาญิบสำหรับอัลเลาะห์นั้นมี20ประการมาตั้งคำถามกันนะพี่น้องซีฟัต20เนี่ยมีอะไรบ้างนะวุจูดกัยดัมบะกอมะคอรัฟตุลฮะวาดิษอะไรต่างๆนานาเนี่ย20ข้อ
เราลองมาคิดดูนะว่าซีฟัต20ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องลองแปลบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมให้ผมฟังแปลว่าอะไรฮะว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปานีผู้ทรงเมตตาเสมอด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปานีเนี่ยคำว่าผู้ทรงกรุณาปานีเนี่ยบ่งบอกถึงอะไรฮะบ่งบอกถึงอัลลอฮ์ตะอาลามีลักษณะอะไรมีลักษณะเมตตาแสดงว่าคำว่าเมตตาเนี่ยเป็นลักษณะของอัลลอฮ์ไหมเป็นไหมฮะเป็นแต่พี่น้องรู้ไหมว่าคนที่วางกฎเกณฑ์ในซีฟัต20เนี่ยเขาปฏิเสธซีฟัตเมตตาก็คืออาชัยร้อนเนี่ยอาชัยร้อนบอกว่าอัลลอฮ์จะมีคุณลักษณะเมตตาไม่ได้งงไหมพี่น้องมันน่าสับสนนะเวลาสอนฟาดูอินบอกว่าซิฟัตวาญิบสำหรับอัลลอฮ์มีแค่20แต่พอเวลาแปลบิสมิลลาห์เนี่ยดันแปลว่าอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปานีผู้ทรงเมตตาหนังสือทุกเล่มไม่ว่าอาจารย์จะคณะไหนก็ตามแต่พอเวลาพูดถึงเรื่องซิฟัตซิฟัตที่เราจำเป็นต้องรู้มี20ประการแล้วอัลเราะห์มานอัรเราะฮีมหายไปไหนไม่เห็นอยู่ใน1ใน20พี่น้องรู้มั้ยว่าทำไมเพราะอะไรรู้มั้ยฮะเพราะหลักการวางซิฟัตของกลุ่มที่วางซิฟัต20มาเนี่ยเขาใช้ตรงนี้เขาใช้ตรงนี้วางไม่ได้ใช้กุรอานใช้หะดีษวางแต่บ้านเราเอามาสอนเนี่ยสอนแบบไม่รู้ว่าเขาวางมาได้กับอะไรแต่พอเวลามีคนถามก็บอกว่าวางมาได้กับกุรอานได้กับหะดีษบอกไม่ใช่อาชัยรอไม่ได้วางซิฟัตของอัลลอฮ์ด้วยกับกุรอานด้วยกับหะดีษแต่วางด้วยกับตรงนี้ด้วยกับมันสมองอะไรก็ตามซีฟัตอะไรก็ตามที่ตรงกับสมองคนยืนหยัดได้ซีฟัตอะไรก็ตามที่ไม่ตรงกับสมองต้องเขี่ยไปทำไมเขาถึงปฏิเสธซีฟัตความเมตตาออกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปฏิเสธยังไม่พอนะพี่น้องไม่ยอมบอกเราอีกไม่ยอมบอกเราว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยว่าคนที่วางซีฟัต20เนี่ยปฏิเสธซีฟัตเราะห์มะห์ความเมตตาทำไมรู้ไหมฮะเขาบอกว่าความเมตตาเนี่ยมันคือการบ่งบอกถึงการเอ็นเอียงทางจิตใจที่เอ็นเอียงไปหาสิ่งถูกสร้างเอ็นเอียงไปหาสิ่งหนึ่งบ่งบอกถึงว่าคุณลักษณะนี้เนี่ยเป็นคุณลักษณะถึงความอ่อนไหวซึ่งมีในอัลลอฮ์ไม่ได้บ่งบอกถึงความอ่อนแอเพราะฉะนั้นซีฟัตเมตตาเนี่ยอยู่ที่อัลลอฮ์ไม่ได้อันนี้คือตัวอย่างง่ายๆพี่น้องแล้วซีฟัตอื่นเขาก็ใช้หลักการสมองนี่แหละอยู่ในการปฏิเสธอันนี้คือยกตัวอย่างให้พี่น้องเข้าใจว่าการที่เราเรียนรู้ว่าซีฟัตวาญิบสำหรับอัลลอฮ์มีแค่20ประการเนี่ยเป็นความเข้าใจที่ผิดอย่างมหันต์และเป็นการปฏิเสธซีฟัตที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้กล่าวไว้ในกุรอานและท่านนบีได้กล่าวไว้ในหะดีษอีกเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นตรงนี้หยุดไว้แค่นี้กับกลุ่มที่หลงทางแต่เรากลับมาการยืนหยัดเรื่องซีฟัตของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตามอะกีดะฮ์ของอัลลอฮ์ซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ของเราพี่น้องอ่ะการศรัทธาในเรื่องซีฟัตของอัลเลาะห์เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเราจบไปแค่นั้นนะพี่น้องอย่าไปสนใจกับมันเพราะผู้ที่ใช้สมองในการคิดเรื่องซีฟัตเนี่ยเราต้องไปเรียนรู้ความคิดของเขาอีกเยอะแยะมากมายเพราะอะไรปฏิเสธตัวนี้เพราะอะไรปฏิเสธซีฟัตนั้นเพราะอะไรถึงแบ่งซีฟัตเป็น1เป็น2เป็น3แล้วเราต้องมาเรียนรู้ว่าทำไมตรงนี้ยืนหยัดได้ทำไมตรงนี้ต้องตอบโต้ได้พวกเนี้ยพาเราเหนื่อยเพราะฉะนั้นเอาไว้ข้างๆเคลียร์มันออกไปแล้วเอาอะกีดะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเอาอะกีดะห์ของบรรดาซอฮาบะห์มาเอาอะกีดะห์ของชาวซะลัฟในเรื่องของซีฟัตของอัลเลาะห์ตะอาลามาใช้ซึ่งง่ายมากๆและถ้าเรามีหลักตรงนี้เนี่ยพี่น้องฮะเวลาที่เราเจอซีฟัตอะไรก็ตามกล่าวในกุรอานในหะดีษเราจะอีหม่านกับซีฟัตได้อย่างง่ายดายเลยคืออะไรฮะการที่เรายืนหยัดในซีฟัตของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูว่าทุกซีฟัตที่อัลเลาะห์ตะอาลากล่าวไว้ในกุรอานและทุกซีฟัตที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราไว้ในหะดีษโดยที่ไม่มีการบิดเบือนไม่มีการปฏิเสธไม่มีการถามถึงวิธีการไม่มีการบิดเบือนนะคือตะฮรีฟไม่มีการบิดเบือนไปเป็นอื่น
อย่างเช่นซีฟัตความเมตตาเมื่อกี้เนี่ยถามว่าชายเราบิดเบือนไปไหนฮะบิดเบือนไปแล้วก็บอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยเมตตาไม่ได้บอกถึงอ่อนแอเพราะฉะนั้นความเมตตานี่หมายถึงต้องการผลบุญให้กับมนุษย์นี่คือแล้วเราต้องไปเรียนรู้ไอ้หลักการของเขาต่างๆนานาเนี่ยวันนั้นเราเขี่ยมันออกไปแล้วก็ยืนหยัดทุกซีฟัตเตียรัตตาลาบอกอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์ทรงเมตตาอัลลอฮ์ทรงปราณีเราแปลกันมาเนี่ยเพราะฉะนั้นความเมตตาปราณีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เหมาะสมกับความยิ่งใหญ่ของพระองค์1อายะที่เราเอาใช้ในการดําเนินชีวิตใช้ในการศรัทธาต่อซีฟัตของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คืออายะที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าไลซะกะมิซลิฮิชัยวะฮุวัสสะมีอุลบะซีรไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนพระองค์ไม่ว่าอะไรก็ตามนะพี่น้องไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนพระองค์วะฮุวัสสะมีอุลบะซีรและอัลลอฮ์ตะอาลานั้นเป็นผู้ทรงได้ยินเป็นผู้ทรงเห็นจบมั้ยฮะอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นผู้ทรงได้ยินอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นผู้ทรงเห็นมนุษย์ได้ยินมนุษย์เห็นมั้ยมนุษย์ได้ยินมนุษย์เห็นเหมือนกันได้ยินการเห็นของอัลลอฮ์ตะอาลามั้ยฮะไม่มีทางเหมือนเพราะเราว่าไลซะกะมิซลิฮิชัยที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้กล่าวว่าเราอินซานน่ะอินนาฮาดายนาฮุสซะบีลอิมมาชาคิรออิมมากะฟูรออินนาอะตะดนาลิลกาฟิรีนซะลาซิลวะลาวะซะอีรอแล้วอัลลอฮ์ตะอาลาว่าฟะจะอัลนาฮุสซะมีอัมบะซีรออัลลอฮ์ตะอาลาสร้างมนุษย์แล้วสร้างมนุษย์มาแล้วอัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าฟะจะอัลนาฮุสซะมีอัมบะซีรอและเราได้ทําให้มนุษย์เนี่ยมีลักษณะอะไรซะมีอันเห็นซะมีอันได้ยินมาชี้หูแล้วบอกว่าเห็นได้ยินบะซีรอแล้วก็เห็นอัลลอฮ์ตะอาลากล่าวในกุรอานว่ามนุษย์ก็มีลักษณะการได้ยินมีลักษณะการเห็นอัลลอฮ์ตะอาลาก็มีลักษณะการได้ยินมีลักษณะการเห็นแต่ว่าไลซะกะมิซลิฮิชัยไม่มีสิ่งใดมาเสมอเหมือนพระองค์เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นอายะที่ชัดเจนมากพี่น้องเอาตรงนี้เป็นกฎเกณฑ์ในการศรัทธาต่อทุกซีฟัตที่อัลลอฮ์ตะอาลากล่าวในกุรอานและทุกซีฟัตท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้ในหะดีษว่าในหลายสิ่งหลายอย่างที่อัลเลาะห์ตะอาลาสร้างมาเนี่ยได้ยินแล้วก็เห็นไม่ว่าอะไรก็ตามจะได้ยินแล้วก็จะเห็นแต่อัลเลาะห์ตะอาลายกตัวอย่างอายะห์นี้บอกว่าไม่มีสิ่งใดเหมือนพระองค์เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะศรัทธาต่อซีฟัตทุกซีฟัตที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกไว้เนี่ยเราก็ศรัทธาว่าไลซะกะมิซลิฮิชัยไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนพระองค์อย่างเช่นซีฟัตที่ว่าอัลเลาะห์ตะอาลาประทับบนบัลลังก์เนี่ยเราก็บอกว่าไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนพระองค์และอัลเลาะห์ประทับบนบัลลังก์เวลาที่มีคนบอกว่าการประทับมันจะเหมือนกับการมันจะเหมือนประทับของมนุษย์ไหมมันจะมีนั่นไหมมีนี่ไหมเราบอกว่าไลซะกะมิซลิฮิชัยไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนพระองค์เอาอายานี้เป็นเกณฑ์ในการศรัทธาต่อซีฟัตของอัลเลาะห์แล้วเราจะรู้สึกมีความง่ายดายในอีหม่านของเราและสิ่งนี้นะพี่น้องฮะวันนี้ถามว่าทำไมเราถึงเอาเรื่องซีฟัตมาคุยกันเพราะอะไรฮะเพราะเรื่องซีฟัตของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันทำให้เราเพิ่มพูนอีหม่านทำให้อีหม่านเราเพิ่มพูนเวลาที่เราศรัทธาในเรื่องซีฟัตของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องฮะและเกณฑ์ในการศรัทธาต่อซีฟัตของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาของอะฮ์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์คือ1ในการอีหม่านของ1ในการอีหม่านของเราที่มีการอีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีหม่านของมุสลิมที่จะอีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือ1เราศรัทธาว่าอัลเลาะห์ตะอาลาทรงมีศรัทธาว่าอัลเลาะห์นั้นน่ะมีอยู่2ศรัทธาว่าอัลเลาะห์ตะอาลาศรัทธาว่าตะอาลามีเนี่ยพี่น้องฮะเป็นการศรัทธาของมุสลิมและพวกมุชริกีนเชื่อว่าตะอาลามีมั้ยฮะพวกมุชริกีนก็เชื่อว่าอัลเลาะห์ตะอาลามี2ศรัทธาว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นผู้สร้างเป็นผู้ประทานปัจจัยยังชีพศรัทธาว่าตะอาลาเป็นผู้ให้ริสกีต่างๆและการศรัทธาตรงนี้เนี่ยพวกมุชริกีนก็เชื่อเหมือนกันเพราะฉะนั้นการศรัทธา2ข้อนี้เนี่ยไม่ได้ทำให้คนเข้ามาเป็นมุสลิมพี่น้องฟังให้ดีนะการศรัทธาใน2ข้อแรกนี้เนี่ยไม่ได้ทำให้คนเข้าเป็นมุสลิมเพราะอะไรฮะเพราะมุชริกีนในสมัยท่านนบีมันก็มีศรัทธาใน2ข้อนี้เหมือนกันพวกมุชริกีนในเวลาที่ท่านนบีบอกว่าอัลเลาะห์ตะอาลาท่านนบีว่าอัลอินซานตะฮุมมันคอละกัสสะมาวาติวัลอัรฎ์ละยะกูลุนัลลอฮ์ถ้าเจ้าถามเขาว่าใครสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินมันก็บอกว่าอัลเลาะห์
วะลัยอินซานะฮุมมันนัซละมินัสซะมาอิมาอันฟะยุฮยีบิฮิลอัรฎุมินบะอ์ดิมาวติฮาในท้ายอายะห์อัลเลาะห์บอกว่าละยะกูลุนนัลลอฮ์ถ้าเจ้าถามเขาว่าใครผู้ประทานน้ำฝนลงมาแล้วก็ทำให้พื้นดินมันเขียวชะอุ่มมันก็จะบอกว่าอัลลอฮ์ตะอาลานี่คือคำพูดของพวกมุชริกีนและการที่มันบอกว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นผู้ให้น้ำฝนลงมาเป็นผู้ให้ริสกีเป็นผู้สร้างให้มันมาไม่ได้ทำให้ท่านนบีเรียกพวกมันว่าเป็นมุสลิมเพราะฉะนั้นการเป็นมุสลิมไม่ใช่แค่การยอมรับว่าอัลลอฮ์ตะอาลามีไม่ใช่แค่การยอมรับว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นผู้สร้างแต่การมุสลิมคืออะไรนะพี่น้องการเป็นมุสลิมคือการศรัทธาข้อที่3ที่เป็นการศรัทธาที่แยกแยะระหว่างพวกเรากับพวกกาเฟรข้อที่1คืออะไรฮะศรัทธาว่าอัลลอฮ์ตะอาลามีข้อที่2ศรัทธาว่าอัลลอฮ์เป็นผู้บริหารจัดการทุกสิ่งทุกอย่างข้อที่3นี่แหละคือข้อแบ่งแยกระหว่างเรากับพวกกาเฟรคือการศรัทธาว่าอัลลอฮ์ตะอาลาคือผู้เดียวที่เราจะต้องทำการอิบาดะห์ต่อพระองค์แล้วข้อ3นี่แหละเป็นข้อแบ่งแยกระหว่างมุสลิมกับกาเฟรในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกมุชริกีนเชื่อว่าอัลเลาะห์ตะอาลามีเชื่อว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นผู้ให้ปัจจัยยังชีพอะไรต่างๆนานาแต่มันปฏิเสธท่านนบีมุฮัมมัดว่าจะมาบอกมันว่าให้ขอต่ออัลเลาะห์ตะอาลาแต่เป็นผู้เดียวเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราอยากจะเอาคนมาเข้าอิสลามต้องเอาเขาเข้ามาสู่ข้อที่3ให้ได้ไม่ใช่เอาเขาเข้ามาแค่ข้อ1ข้อ2นะพี่น้องบางทีเราเข้าใจว่าเอาคนรับอิสลามเนี่ยมีคนจะมาแต่งงานกับคนมุสลิมเราเนี่ยเอาเขาเข้ามาในข้อ1ข้อ2ยังไม่เข้าข้อ3เลยยกลูกสาวเขาแล้วถ้ามันแค่ข้อ1ข้อ2เนี่ยพี่น้องอ่ะท่านนบีกับมุชริกีนเนี่ยไม่ต้องทะเลาะกันเลยไม่ต้องถกเถียงกันเลยแต่ในวันนี้เนี่ยเราเรียกเข้ามาสมมติมีคนพุทธจะมาแต่งงานกับลูกสาวเราเนี่ยเราเรียกเข้ามาว่าให้รู้จักอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นผู้สร้างนะให้กล่าวกะลิมะห์ชะฮาดะห์นะแล้วก็กูตะลิมอลาเลยแล้วก็แต่งงานให้เลยทั้งที่เขายังไม่รู้จักเลยว่าจะต้องออกห่างจากการทำชิริกต้องออกห่างจากการตั้งภาคีต้องอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ตะอาลาเป็นผู้เดียวนะอิบาดะห์ของคนที่จะไปปะปนกับศาสนาอื่นเนี่ยศาสนาเก่าของคนเนี่ยไม่ได้นะเขายังไม่รู้จักตรงนั้นเลยแต่เราก็จับให้มาแบบนั้นเนี่ยถ้าในสมัยท่านนบีนะคนที่ยังมีแบบนี้เนี่ยเชื่อแบบนั้นเนี่ยแค่ข้อ1ข้อ2เนี่ยท่านนบีเรียกเขาอะไรฮะเรียกมุชริกีนเรียกพวกชิริกที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอินนัลลอฮะลายัฆฟิรุอิชริกะบิแท้จริงอัลเลาะห์ตะอาลาจะทรงไม่อภัยให้กับการตั้งภาคีต่อพระองค์ก็คือการเอาสิ่งอื่นมาขอมาเทียบเคียงในการขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะยัฆฟิรุมาดูนะซาลิกะลิมัยยะชาแล้วพระองค์อัลเลาะห์จะอภัยให้สำหรับบาปที่มันอยู่นอกเหนือจากนั้นตามที่พระองค์ทรงประสงค์เพราะฉะนั้นชิริกคือสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาไม่ทรงอภัยให้ไป3ข้อนะเรื่องการศรัทธาศรัทธาต่อการมีของอัลเลาะห์ศรัทธาต่อการบริหารจัดการของอัลเลาะห์ข้อที่3ศรัทธาต่อการเชื่อมั่นว่าอัลเลาะห์ตะอาลาคือผู้ที่เราจะอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์แต่เพียงผู้เดียวโดยที่เวลาจะขอต่ออัลเลาะห์เวลาอยากจะละหมาดเพื่ออัลลอฮ์ทำอิบาดะห์ทำเพื่ออัลลอฮ์โต๊ะตะเกียโต๊ะระยองโต๊ะแนะโต๊ะอะไรเนี่ยถ้าเราขอต่อสิ่งนั้นเนี่ยแสดงว่าเราเอาสิ่งนั้นมาเทียบเคียงกับอัลลอฮ์ขอต่อสิ่งนั้นพร้อมกับการขออัลลอฮ์นี่แหละที่เรียกว่าชิริกทำไมเราถึงไม่เข้าใจใส่กับชิริกรู้ไหมครับพี่น้องเวลาตอนที่เราไม่เอาใจใส่กับคำว่าชิริกเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเราเข้าใจว่าชิริกคือการปฏิเสธอัลลอฮ์คนเรามักจะเข้าใจว่าชิริกคือการปฏิเสธอัลลอฮ์เลยทำให้เราไม่เอาใจใส่ว่าอะไรคือชิริกเพราะในขณะที่เรารู้ว่าเราไม่ปฏิเสธอัลลอฮ์เรายอมรับว่าอัลลอฮ์มีเรายอมรับว่าอัลลอฮ์นั้นผู้สร้างเราคิดว่าสิ่งนั้นน่ะมันออกห่างจากชิริกแล้วแต่หารู้ไหมว่าสิ่งนั้นเนี่ยพวกมุชริกีนเนี่ยมันยึดมั่นอย่างเหนียวแน่นว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นผู้สร้างมันว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยทรงมีแต่ชิริกเนี่ยมันคือชิริกในเรื่องการอิบาดะห์ในเรื่องการปฏิบัติเพราะฉะนั้นเวลาที่เรารู้ว่าสิ่งไหนคือชิริกสิ่งไหนการตั้งภาคีเนี่ยเราต้องพยายามที่จะค้นคว้าให้ออกห่างจากมันให้ได้และออกห่างจากการปฏิบัติของพวกมุชริกีนให้ได้และข้อสุดท้ายคือในหัวข้อของเราก็คือการศรัทธาต่อนามชื่อของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและศรัทธาต่อซีฟัตของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานามชื่อของอัลลอฮ์คือนามชื่อที่อัลลอฮฺตะอาลาได้กล่าวไว้ในอัลกุรอาน
แล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าในหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอินนัลลิลลาฮิ99นัสมันแท้จริงอัลเลาะห์ตะอาลานั้นมีอยู่99พระนามที่มันอัสซอฮาดะฮ์ดะคอลัลจันนะห์ใครก็ตามที่ได้สามารถที่จะท่องจำปฏิบัติตามความหมายของนามชื่อนี้ได้จะได้เข้าสวรรค์หะดีษนี้ไม่ได้บ่งบอกถึงว่าอัลเลาะห์ตะอาลามีนามชื่อแค่99แต่ท่านนบีได้บอกว่ามีอยู่99ชื่อถ้าใครท่องจำ99ชื่อนี้จะได้เข้าสวรรค์เพราะนั้นนามชื่อของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมีมากกว่านั้นในหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัสอะลุกะบิกุลลิสมินฮุวะละฉันขอดุอาต่อท่านขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับทุกนามชื่อที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้เป็นนามชื่อของอัลเลาะห์ซัมไมตะบีนัฟซักที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ตั้งชื่อให้กับตัวพระองค์เองเอาอันซัมตะเอาอันซันตะฮูฟีกิตาบิกหรือว่านามชื่อที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้ในคัมภีร์ของพระองค์เอาอิสตะซัรตะบีฮีฟีอิลมิลไกบีอินดักหรือว่านามชื่อที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้เก็บไว้เป็นความรู้เร้นลับเฉพาะพระองค์เองนะครับยังมีนามชื่อที่อัลเลาะห์ตะอาลายังมีอีกที่เรายังไม่รู้เพราะนามชื่อของอัลเลาะห์ตะอาลามีมากกว่า99และในกฎเกณฑ์ของในหลักศรัทธาของอัลสุนนะห์วัลญะมาอะห์ก็คือนะฮะทุกนามชื่อของอัลเลาะห์จะมีซิฟัตอยู่ทุกนามชื่อของอัลเลาะห์จะมีซิฟัตอยู่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดถึงนามชื่อของอัลเลาะห์ให้เรารู้เลยว่าซิฟัตของอัลเลาะห์นั้นอยู่ในนามชื่อของพระองค์ด้วยแสดงว่าอะไรพี่น้องแสดงว่าซิฟัตของอัลเลาะห์เนี่ยอย่างน้อยๆมีมากกว่า99แสดงว่าการที่เรามีหลักศรัทธาว่าซิฟัตของอัลเลาะห์มีแค่20เนี่ยเป็นการศรัทธาที่ผิดเพี้ยนไปกับหลักการศรัทธาและเป็นการศรัทธาที่บรรดาซอฮาบะห์ไม่เคยรู้จักท่านนบีไม่เคยบอกบรรดาซอฮาบะห์ซิฟัตของอัลเลาะห์มีอยู่แค่20แต่เป็นการวางมาของพวกอัชอะรีเราะห์ที่มีความเข้าใจและวางหลักการในซิฟัตของอัลเลาะห์ด้วยกับสติปัญญาของตัวเองแล้วก็แยกแยะซิฟัตด้วยกับเป็นการแยกแยะที่บรรดาซอฮาบะห์ไม่เคยเข้าใจเพราะฉะนั้นพี่น้องในหลักการศรัทธาของเราศรัทธาตามแบบอย่างท่านนบีและบรรดาซอฮาบะห์ครั้งหนึ่งมีชายคนหนึ่งมาเข้ามาในมัสยิดที่มัมมาลิกบินอานัสกำลังสอนอยู่พอเวลาเข้ามาถึงก็ตะโกนถามว่ายามาลิกถามว่าโอ้มัมมาลิกอัลลอฮ์ตาลาได้กล่าวไว้ในคุรานว่าอัลรอฮ์มานอัลลอร์ชิสตาวาอัลรอฮ์มานเนี่ยอัลลอฮ์ตาลาเนี่ยอัลลอร์ชิสตาวาประทับอยู่บนบัลลังก์ชายคนนี้ถามว่าไกฟัสตาวาอัลลอฮ์ตาลาประทับอย่างไงนี่คือปัญหาพี่น้องนี่คือปัญหาของชายคนนี้ที่เข้ามาแล้วมาถามว่าอัลลอฮ์ประทับอย่างไรต้องการรูปแบบการประทับของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำถามก็คือว่าในสมัยบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยซอฮาบะห์ศรัทธาแบบไหนในเรื่องศีฟัตศรัทธาในทุกศีฟัตที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกมาโดยที่ไม่ถามว่าเป็นแบบไหนอย่างไรเพราะศีฟัตของอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์บอกมาเพียงแค่คุณลักษณะแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นแบบไหนและพระองค์ได้บอกว่าไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนพระองค์พี่น้องฮะถามว่าวันนี้เนี่ยซาตของอัลลอฮ์ตัวตนของอัลลอฮ์เนี่ยทุกคนยอมรับว่าอัลลอฮ์ตะอาลามีซาตถูกไหมฮะใครก็ตามปฏิเสธซาตปฏิเสธตัวตนของอัลลอฮ์ปฏิเสธว่าอัลลอฮ์ตะอาลาไม่มีตัวตนแสดงเขาปฏิเสธอัลลอฮ์แสดงเขากำลังจะบอกอัลลอฮ์ตะอาลาไม่มีคำถามก็คือว่าวันนี้เนี่ยเรารู้จักซาตของอัลลอฮ์ว่าเป็นยังไงมีใครรู้บ้างไหมครับในเมื่อร้านของอัลลอฮ์เนี่ยตัวตนของอัลลอฮ์เนี่ยเรายังไม่เคยเห็นยังไม่เคยรู้เลยแล้วถามว่าเราจะรู้ลักษณะที่แท้จริงของอัลลอฮ์ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นหลักการศรัทธาในซิฟัตของอัลลอฮ์ให้มันเหมือนกับหลักการศรัทธาในร้านของอัลลอฮ์ในตัวตนของอัลลอฮ์เราศรัทธาว่าตะอาลามีตัวตนแล้วเราก็ไม่รู้ว่าตัวตนของอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นแบบไหนเราก็ต้องศรัทธาว่าตะอาลามีซิฟัตที่อัลเลาะห์ได้กล่าวไว้ในกุรอานทุกซิฟัตไม่ต้องปฏิเสธการปฏิเสธเกิดขึ้นมาจากการถามถึงวิธีการพอถามถึงวิธีการแล้วเนี่ยบอกว่าโหทำวิธีการแบบนี้นี่มันไม่เหมาะกับอัลเลาะห์เลยปฏิเสธซิฟัตเพราะเวลาถ้าเรามีอีหม่านโดยที่ไม่ต้องถามถึงวิธีการอัลเลาะห์ได้บอกว่าอัลเลาะห์มีลักษณะแบบนี้อย่างอัลลอฮ์ได้บอกว่าอัลลอฮ์ประทับบนบัลลังก์จบไหมฮะจบเราศรัทธาว่าประทับบนบัลลังก์เป็นการประทับที่เหมาะกับญาตของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเหมาะกับความยิ่งใหญ่ของพระองค์ซึ่งเราไม่เคยรู้
แต่ชายคนที่เดินเข้ามาถามว่าประทับยังไงอิหม่ามมาลิกได้ตอบว่าอัลอิสติวามะอลูมการประทับเนี่ยเป็นที่รู้กันหมายความว่าคนอาหรับเวลาใช้คำว่าอิสติวาใช้คำว่าประทับเนี่ยเขารู้กันประทับยังไงวัลกัยฟะมัจฮูลส่วนวิธีการไม่มีใครรู้ทำไมไม่รู้ฮะที่ไม่รู้เพราะอัลตะอาลาไม่ได้บอกเราไว้วัลอีมานบิฮิวาญิบส่วนการศรัทธาว่าอัลลอฮ์ตะอาลาประทับบนบัลลังก์นั้นน่ะเป็นวาญิบเพราะอะไรเป็นวาญิบนะเพราะอัลลอฮ์ตะอาลาได้กล่าวไว้ในกุรอานว่าอัรเราะห์มานอัลลอฮ์อัลอัชสตาวาอัลลอฮ์ประทับบนบัลลังก์วัสซุอาลอันฮูบิดอะห์ส่วนการถามถึงอะไรฮะการถามถึงวิธีการถือเป็นบิดอะห์เพราะอะไรพี่น้องเพราะบรรดาซอฮาบะห์ไม่เคยถามถึงวิธีการถ้าจะถามถึงวิธีการต้องรู้จักดาร์ของอัลลอฮ์ตะอาลาก่อนถ้าไม่รู้จักรัฐยังไงก็ไม่รู้จักซิฟัตถูกไหมฮะและนี่คือเหตุที่พวกอัชชะอะรีปฏิเสธซิฟัตหลายๆซิฟัตแล้วก็ยืนหยัดอยู่แค่ซิฟัตมาอานีคือซิฟัตที่มีแต่ความหมายส่วนซิฟัตดาติยะซิฟัตที่เป็นเรือนหน้าของอัลเลาะห์ตะอาลาปฏิเสธหมดเลยไม่ได้ปฏิเสธธรรมดานะพี่น้องทำการตะวีนตะวีนคือการบิดเบือนซิฟัตของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ออกไปจากแนวทางเพราะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติซิฟัตของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคุณลักษณะของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกครั้งที่เราได้รู้จักคุณลักษณะของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันทำให้เราได้เพิ่มพูนอีหม่านวันนี้เวลาที่เรารู้ว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยเป็นผู้ทรงเห็นแล้วเราก็เชื่อมั่นว่าการเห็นของอัลเลาะห์ตะอาลานั้นไม่เหมือนเห็นการเห็นของมนุษย์เวลาที่เราอยากจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วเราก็รู้ว่าอัลเลาะห์ตะอาลาทรงเห็นเราเนี่ยถามว่าอีหม่านเราจะเพิ่มมั้ยพี่น้องเรารู้ว่าอัลเลาะห์ตะอาลาทรงเห็นอิมาเราจะเพิ่มไหมฮะอิมาเราก็รู้แล้วว่าอัลเลาะห์ตะอาลาทรงมองเห็นเรานะถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในห้องคนเดียวอิซาคอลาตัดดะฮ์รยอมันฟะลาตะฮุนคอลาตุวะลากินกุลอะลัยยะรอกีบูมีบทกลอนของอาหรับอยู่บทนึงว่าเวลาที่เขาบอกว่าเวลาที่เราได้อยู่คนเดียวอย่าบอกว่าฉันอยู่คนเดียววะลากินกุลอะลัยยะรอกีบูแต่ให้บอกว่าฉันเนี่ยมีผู้ที่คอยสอดส่องดูฉันอยู่เพราะนั้นเวลาที่เราศรัทธาว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นบัสีรอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นผู้ที่มีลักษณะการมองเห็นเราก็ต้องเกรงกลัวอัลเลาะห์ตะอาลาทุกเมื่อในเวลาที่เราทำอะไรก็ตามเพราะอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยทรงเห็นอะลัมยะอะลัมบิอันนัลลอฮะยะรอเขาไม่รู้หรอว่าอัลเลาะห์ตะอาลานั้นทรงเห็นอยู่เวลาที่เราศรัทธาว่าอัลเลาะห์ตะอาลาทรงได้ยินเวลาที่เราจะทำอะไรก็ตามเราจะพูดเราจะนินทาใครเราจะว่าใครเราคิดอยู่เสมอว่าอัลเลาะห์ตะอาลานั้นทรงได้ยินในซูเราะห์มุญาดะละห์แม้กระทั่งว่าท่านหญิงอาอิชะห์ได้บอกว่าเหตุการณ์ในมุญาดะละห์ที่ท่านนบีได้คุยกับผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยในเรื่องของที่ผู้หญิงมาร้องทุกข์กับท่านนบีเรื่องสามีของนางอาอิชะห์ได้บอกว่าฉันเนี่ยอยู่ในมุมหนึ่งของห้องแล้วห้องท่านนบีเนี่ยประมาณครึ่งนึงของห้องเนี่ยนะเล็กกว่าอีกอาอิชะห์บอกว่าฉันอยู่ในมุมหนึ่งของห้องฉันยังไม่ได้ยินเสียงผู้หญิงคุยกับท่านนบีเลยความที่ว่าเสียงเบานะแต่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ยินจากบนฟากฟ้าได้ยินเสียงที่ท่านนางอาอิชะห์ได้คุยกันได้ยินเสียงบนฟ้าเพราะฉะนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นผู้ทรงได้ยินพอเราจะทำอะไรก็ตามเราคิดเสมอว่าอัลเลาะห์ตะอาลานั้นทรงได้ยินพอเรารู้ว่าอัลเลาะห์ตะอาลามีลักษณะแห่งความเมตตาอัลเลาะห์ทรงเมตตาอัลเลาะห์บอกว่าอันนีอันกอฟูรุรเราะฮีมแท้จริงฉันน่ะเป็นผู้ทรงกอฟูรทรงอภัยพอเรารู้ว่าอัลเลาะห์ตะอาลาผู้ทรงอภัยเราก็มีความอยากในการที่จะตอบัตตัวอยากในการที่จะกลับตัวไปหาอัลเลาะห์คำว่ากอฟูรแปลว่าอภัยอย่างมากไม่ว่าทำอะไรผิดขอให้เรากลับตัวอย่างจริงจังอัลเลาะห์ทรงอภัยรอฮีมเรารู้อัลเลาะห์ตะอาลาผู้ทรงเมตตาเราก็ขอจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงเมตตากับเราแล้วเวลารู้ว่าวะอันนะอะซาบีฮุวัลอะซาบุลอะลีมแท้จริงการลงโทษของฉันเป็นการลงโทษที่แสนเจ็บปวดพอเรารู้ว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นผู้ลงโทษที่แสนเจ็บปวดเป็นไงฮะเราจะกล้าทำสิ่งที่ไม่ดีไหมเราจะกล้าทำบาปไหมเราจะกล้าทำสิ่งที่มันค้านกับหลักการของอิสลามไหมเราก็ไม่กล้าทำสิ่งที่ค้านกับหลักการของอิสลามเพราะฉะนั้นพี่น้องไม่เกียรตินี่คือตัวอย่างของซีฟัตของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสุดท้ายซีฟัตสุดท้ายคือซีฟัตที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ายันซิลุร็อบบุนาอิลัสซะมาอิดดุนยาอัลเลาะห์ตะอาลาทรงลงมาบนฟ้าฟ้าของดุนยาและอัลเลาะห์ตะอาลาก็บอกว่ามันยัสอะลูนีฟออัตียังใครก็มันยะดออูนีฟาสตะญีบุละใครที่จะขอดุอาจากฉันจะให้วะมันยัสอะลูนีฟออัตียาใครที่จะขอจากฉันก็จะให้เขา
แล้วใครที่ขออภัยโทษจากฉันฟาซูฟิโรละฉันก็จะอภัยโทษให้กับเขาพี่น้องอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอัลเลาะห์จะลงมาสู่ฟากฟ้าดุนยาในทุกค่ำคืนที่เหลือในสามส่วนสุดท้ายของคืนคือก่อนฟัจร์แล้วอัลเลาะห์ตะอาลาก็จะพูดอย่างนี้อัลเลาะห์ตะอาลาลงมาเป็นการลงที่เหมาะกับความยิ่งใหญ่ของพระองค์เราศรัทธาว่าตาจะลงมาส่วนวิธีการลงเป็นไงฮะเรารู้ไหมเราไม่รู้และสมองเราเนี่ยไม่มีทางที่จะไปถึงในการลงของอัลเลาะห์ในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาไม่ได้บอกเราศรัทธาทุกซิฟัตทุกอัสมาทุกนามชื่อทุกลักษณะที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้และให้การศรัทธานั้นเป็นการเพิ่มพูนอีหม่านของเราและในทุกลักษณะที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่ามาลิกิยอมิดดีนผู้ทรงอำนาจเด็ดขาดในวันตอบแทนแสดงว่า1ในลักษณะของอัลเลาะห์คืออะไรครับผู้ทรงมีอำนาจในเมื่อเรารู้ว่าในวันกิยามะห์อัลเลาะห์ตะอาลาเป็นผู้ทรงมีอำนาจเด็ดขาดในวันนั้นถามว่าเราจะปฏิบัติเพื่อที่จะต้องไประวังการตอบแทนของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันนั้นมั้ยพอเรารู้ว่าอัลเลาะห์ตะอาลาจะต้องไปตอบแทนเราในวันนั้นเนี่ยแล้วพระองค์เป็นผู้ทรงมีอำนาจเป็นผู้เดียวเนี่ยเราก็จะไม่อยากจะขอต่อสิ่งอื่นแล้วเราก็จะขอต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเป็นผู้เดียวเพราะฉะนั้นพี่น้องการศรัทธาในเรื่องซิฟาตของอัลเลาะห์และการศรัทธาในเรื่องนามชื่อของอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นการศรัทธาที่ทำให้เราได้เพิ่มพูนอีมานและทำให้เรานั้นได้อยากจะปฏิบัติอามัลอิบาดะห์เพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและทำให้เรานั้นเป็นคนที่อยู่ในร่องรอยศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสำหรับวันนี้นะเวลาของเราก็หมดลงแล้วก็หวังว่าพี่น้องจะได้ไปดูในเรื่องของซิฟัตของอัลลอฮฺดูในเรื่องนามชื่อของอัลลอฮฺแล้วก็นำมาสู่การปฏิบัติดังที่เราได้คุยกันไปนะว่าทุกนามชื่อของอัลลอฮฺบ่งบอกถึงซิฟัตของพระองค์เพราะฉะนั้นเราไปดูว่านามชื่อของอัลเลาะห์มีอะไรบ้างและความหมายของนามชื่อนั้นคืออะไรและให้เราคิดอยู่เสมอว่าอัลเลาะห์เมื่ออัลเลาะห์มีลักษณะแบบนี้เราก็จะต้องเกิดความกลัวในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้มีคุณลักษณะนั้นและนำพาไปสู่ความใกล้ชิดอัลเลาะห์นำพาไปสู่การออกห่างจากสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาสั่งห้ามสําหรับวันนี้ก็วะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะห์สอนซิฟาต20ให้คนที่เรียนอยู่ตอนนี้จะเป็นยังไงคำตอบก็คือว่าเป็นการเรียนที่คาดเคลื่อนอย่างมากเพราะอะไรฮะเวลาที่เราบอกซิฟัตวาญิบสำหรับอัลเลาะห์เนี่ยพี่น้องผมเชื่อเลยว่าคนที่เอาซิฟัต20มาสอนเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าอัชอะรีเราะห์วางซิฟัต20มาเพื่อปฏิเสธซิฟัตที่เหลือลองไปถามเขาว่าทำไมซิฟัตเราะห์มาถึงไม่อยู่1ใน20พี่น้องเชื่อเขาตอบไม่ได้เพราะเขาไม่เคยรู้เลยว่าเพราะอะไรถึงวางซิฟัต20มาแต่เขาสอนไปเพราะว่าอะไรฮะเพราะในหนังสือบอกให้สอนซิฟัต20แสดงว่าการในซิฟัต20เนี่ยพี่น้องฮะอย่างน้อยๆเราต้องบอกกับลูกหลานเราว่าซิฟัตของอัลเลาะห์ไม่ได้มีแค่20การวางซิฟัตมีแค่20เนี่ยเป็นหลักการที่ผิดพลาดเรื่องการศรัทธาในซิฟัตพี่น้องเข้าใจหมดนะทีนี้ที่ผมจะบอกให้ว่าจงไม่อย่าพูดในตอนแรกเนี่ยกลัวพี่น้องจะสับสนเนี่ยสับสนว่าพวกอัชอะรีเราะห์เนี่ยวางหลักการแบบไหนผมจะบอกให้ว่าทำไมซิฟัตถึงได้เหลือ20ในหลักความเชื่อพวกอัชอะรีเราะห์ที่ซิฟัตเหลือ20เนี่ยเพราะอะไรฮะ1เขาแบ่งซิฟัตเป็น2อย่างคือ1ซิฟัตซาติยะห์กับซิฟัตมาอานีซิฟัตซาติยะห์คือซิฟัตที่เป็นเรือนร่างของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา2ซิฟัตมาอานีคือซิฟัตที่เป็นทางด้านความหมายซิฟัตซาติยะห์เขาปฏิเสธหมดเลยอย่างเช่นที่เราบอกว่าอัลเลาะห์ได้บอกว่าพระองค์ทรงสร้างอาดัมมาจากมือทั้งสองของพระองค์เขาบอกว่าซิฟัตมือเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาจะมีมือไม่ได้ถ้ามีมือแล้วจะเหมือนมือของมนุษย์มือของอะไรเพราะนั้นปฏิเสธไปแสดงว่าอะไรฮะเขาลืมกฎเกณฑ์ที่เราได้วางกันไปนี่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกมาเนี่ยไลซะกะมิซลิฮิชัยไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนพระองค์แม้กระทั่งการเห็นกับการเห็นการได้ยินเนี่ยอัลเลาะห์ก็เห็นมนุษย์ก็ได้มนุษย์ก็เห็นมนุษย์ก็ได้ยินแต่เหมือนกันมั้ยฮะไม่เหมือนเพราะฉะนั้นเวลาที่อัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าพระองค์ทรงมีมือทำไมคุณเอากฎเกณฑ์นั้นมาใช้ไม่ได้ทำไมคุณไม่เอามาใช้เอากฎเกณฑ์นั้นมาใช้เสร็จแล้วก็บอกว่าอัลเลาะห์ตะอาลาทรงมีมือซึ่งไม่เหมือนกับมือของมนุษย์ไม่เหมือนกับมือสิ่งสร้างอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยทรงมีใบหน้าอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าในนรกเนี่ยจะยังไม่เต็มจนอัลเลาะห์ตะอาลาได้เอาเท้าพระองค์ได้วางลงไปแล้วนรกมันก็จะบอกพอเพราะฉะนั้นลักษณะหลายๆอย่างในเกลื่อนร่างของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอัชอะรีปฏิเสธหมดเลยโดยที่บอกว่ากลัวว่าจะเหมือนซิฟัตของมนุษย์มันก็เลยปฏิเสธและซิฟัตที่มันยืนหยัดก็คือซิฟัตมาอานีซิฟัตที่เป็นทางด้านความหมายเท่านั้นและยืนหยัดในซิฟัตที่อะไรฮะ
ที่ใช้สติปัญญาในการยืนหยัดว่าสิ่งที่มีอยู่จะปราศจากซีฟัตนี้ไม่ได้ส่วนซีฟัตอื่นๆเนี่ยปฏิเสธหมดเลยฮิกมะถามว่ามีไหมฮะในซีฟัต20เนี่ยไม่มีถามว่าอัลเลาะห์ตะอาลาทรงมีฮิกมะไหมในการตัดสินในการปฏิบัติต่างๆมีไหมฮะมีอัลเลาะห์มีฮิกมะอัลเลาะห์บอกว่าวัลฮากีมุลอาลีมฮากีมอัลเลาะห์ทรงมีฮิกมะทรงวางทุกสิ่งในสถานที่ของมันอาลีมแต่ชายเราบอกว่าอาลีมได้เป็นซีฟัตของอัลเลาะห์ได้เพราะว่าอัลเลาะห์จะต้องรู้ในการสร้างแต่ฮิกมะเนี่ยมันบ่งบอกถึงอะไรฮะซีฟัตที่มันจะมีหน้าที่อัลเลาะห์ไม่ได้มันปฏิเสธแต่ของเราเนี่ยนะพี่น้องซีฟัตทุกซีฟัตที่อัลเลาะห์กล่าวในกุรอานเราศรัทธาและก็ยืนกฎเกณฑ์นั้นว่าไลซะกะมิซลิฮิชัยไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนพระองค์และเราศรัทธาในทุกซีฟัตที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้ง่ายมั้ยฮะง่ายการศรัทธาในซีฟัตเนี่ยมันง่ายเพราะฉะนั้นเอาของพวกอาชัยเราไว้ข้างๆเลยเอาไว้ข้างๆแล้วก็สอนลูกหลานเราว่าซีฟัตที่อัลเลาะห์ตะอาลากล่าวไว้พี่น้องถามว่าพอได้เขาบอกซีฟัตมีแค่20เนี่ยแต่พอเราแปลบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมทำไมถึงแปลว่าผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาทั้งที่ว่าการแปลแบบนั้นเนี่ยเป็นการบ่งบอกให้รู้ว่าอัลเลาะห์ตะอาลามีคุณลักษณะเมตตาแต่หารู้ไหมว่าอาชัยเราะห์ปฏิเสธลักษณะความเมตตาว่าอัลเลาะห์เมตตาไม่ได้เพราะความเมตตาเป็นการบ่งบอกถึงการมีจิตใจอ่อนน้อมจิตใจอ่อนโยนซึ่งมันเป็นลักษณะของอะไรฮะความอ่อนแอจะมีที่อัลเลาะห์ไม่ได้แต่หารู้ไหมว่าอัลลอฮ์ได้บอกว่าไลซะกะมิซลิฮิชัยไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนพระองค์อัลลอฮ์ได้บอกว่าอัลลอฮ์ตะอาลาทรงโกรธกอดิบัลลอฮุอะลัยฮิมอัลลอฮ์ทรงโกรธพวกเขามันบอกว่าไงฮะบอกว่าลักษณะการโกรธจะมีหน้าที่อัลลอฮ์ไม่ได้เพราะความโกรธมาจากการที่เลือดมันมาสูบฉีดทําให้เกิดความโกรธเกิดความโมโหเพราะฉะนั้นลักษณะนี้มีหน้าที่อัลลอฮ์ไม่ได้มันปฏิเสธสิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกเอาไว้แต่ถามว่าถ้าเราศรัทธาว่าอัลลอฮ์ตะอาลาทรงโกรธดังที่อัลลอฮ์ได้บอกไว้โดยที่ไลซะกะมิซลิฮิชัยไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนพระองค์ถามว่ามันยากไหมมันแปลกตรงไหนไม่มีอะไรแปลกเลยพระองค์ทรงบอกเราพระองค์มีลักษณะแบบนี้เราก็ศรัทธาว่าอัลลอฮ์ตะอาลามีลักษณะแบบนี้โดยที่ยึดมั่นว่าไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนพระองค์สำหรับวันนี้ก็วะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะศ็อฮบีวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์